กรรมหลักที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนงามแบบสง่าให้ทานสมณะด้วยความเคารพนิยมพิธีรีตองให้เกียรติผู้รับเห็นแก่หน้าวงตระกูลสง่างามมั่นคงในการครองกายใจให้ปลอดโปร่งอย่างคงเส้นคงวางามแบบอ่อนหวานพูดจาอ่อนโยนถ้อยคำหวานหูเจตนาให้คนฟังรู้สึกดีให้ทานด้วยความนุ่มนวลสุภาพงามแบบฉูดฉาดจัดจ้านชอบเป็นจุดเด่นในงานบุญเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากเอาตามแง่เสียคือเป็นที่หมั่นไส้ได้จิตพร้อมจะแปรจากบุญเป็นบาปทันทีที่มีการชิงดีทั้งหน้าตาคนสวยแบบฉูดฉาดมักมีคนอยากเป็นคู่แข่งงามแบบเร้าความรู้สึกทางเพศประกอบงานบุญงานกุศลด้วยความหวังผลทั้งรูปร่างหน้าตาให้ล่อตาล่อใจคนได้มากๆผลของการอธิษฐานจะไม่ปรากฏแค่ที่กายแต่จะมีกระแสความเรียกร้องทางเพศจากจิตและความคิดส่วนลึกประกอบงามแบบแปลกประหลาดเกิดจากกรรมอันขัดแย้งเช่นให้ทานจริงแต่ของที่ให้มีความสกปรกหรือให้ทานแบบไม่อยากขัดใจญาติความคิดซ่อนแฝงที่ขัดแย้งกันกับพฤติกรรมทำให้สวยหล่อแปลกๆแบบสวยไม่เสร็จหล่อแบบหน้ากังขาขัดขาดเกินไปความมีรูปงามและความขี้เร่เป็นพลังครอบงำที่ยิ่งใหญ่ดึงเอาทั้งชีวิตของมนุษย์ให้หลงจมอยู่กับเงาตนเองในกระจกและหลงมองออกนอกตัวด้วยความติดใจวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาคนอื่นความงามไม่ใช่เรื่องขององค์ประกอบทางกายอย่างเดียวคุณคงเคยได้ยินคำว่าความประพฤติงามหรือเป็นผู้มีปัญญาอันงามซึ่งมาจากความรู้สึกสัมผัสความงามได้อาจจะเพียงผ่านการโต้ตอบอีเมลหรือโทรศัพท์โดยไม่เคยพบหน้าค่าตาเลยสักครั้งมโนภาพเกี่ยวกับตัวเองในใจเรามีสองมิติมิติแรกเกิดจากความรู้สึกในรูปร่างหน้าตาปัจจุบันบางคนสวยหล่อแบบพระเอกนางเอกก็ให้ความรู้สึกเช่นนั้นในยามปกติแต่ขณะคิดอ่านทำการหรือพูดจาอะไรก็จะเกิดมโนภาพจอมโฉดหรือว่านางมารร้ายปรากฏขึ้นแทนอันนั้นแหละมโนภาพเกี่ยวกับตัวเองที่เกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจุบันที่ทำอยู่เสมอและจะเป็นภาพเดียวกันกับอัตภาพในอนาคตทั้งหมดล้วนเป็นร่องรอยชี้ให้เห็นว่ามูลเหตุของความงามหาใช่ผลงานของความบังเอิญไม่ใจที่งามและใจที่น่าเกลียดต่างหากที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดเหตุผลที่ทำให้ได้มีหน้าตาดี 1. คือไม่โลภมีใจเสียสละชนะความโลภและความตระหนี่ได้ 2. คือไม่โกรธง่ายระงับความโกรธได้ด้วยใจที่เมตตาแท้จริงและ 3. คือไม่หลงสำคัญตัวผิดอย่างพวกที่โลภมากเนี่ยบางคนเรามองหน้าปุ๊บรู้สึกเลยว่าคนนี้โลภท่าทางจะขี้โกงท่าทางจะคบไม่ได้ไม่น่าไว้ใจบางคนก็ดูเหมือนกับหล่อสวยแต่หล่อแบบน่ากลัวสวยแบบน่ากลัวเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าดุไม่อยากเข้าใกล้อันนั้นก็เพราะว่าเคยทำบุญมาก็จริงแต่ก็มีความโกรธเจออยู่ด้วยความงามไม่ได้มีแค่5ประเภทเท่านี้เรื่องการผสมผสานกรรมเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จบและผลออกมามันก็ไม่รู้จบเหมือนกันเพียงแต่พูดได้คร่าวๆง่ายๆว่าถ้าทำดีด้วยความบริสุทธิ์แท้จริงก็จะออกมาหมดจดแต่ถ้าทำแบบเจืออยู่ด้วยความโลภหรือความโกรธก็จะหล่อไม่เสร็จสวยไม่เสร็จ
แต่ถ้าไม่ทำดีเลยก็จะออกมาหน้าตาอัปลักษณ์เลยหรือไม่มีสิทธิ์มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำถ่ายเซลฟี่พิสูจน์สมมุติว่าคุณรู้สึกมีหน้าตาที่ไม่ดีอยู่และปัจจุบันชอบพูดปั้นน้ำเป็นตัวสำรากหยาบคายพูดให้ร้ายคนอื่นหรือเพ้อเจ้อไร้สาระตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยขอให้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วลองตั้งใจพูดเป็นตรงกันข้ามดูสังเกตอาการทางใจว่าถ้าเลือกคำที่ตรงที่ดีที่เป็นคุณประโยชน์ความรู้สึกจะเป็นอย่างไรมโนภาพเกี่ยวกับตัวเองจะดูดีขึ้นไหมทำให้ได้ครบ1 เดือนแล้วถ่ายรูปใหม่เปรียบเทียบระหว่างรูปเดิมกับรูปใหม่ดูว่ามีความแตกต่างกันไหมเกิดกิเลสแล้วรู้จักระงับไม่ทำประเจิดประเจ้อเป็นเหตุให้ใจสวยขึ้นส่งผลให้รูปสวยได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้ากระจ่างราศีสดใสขึ้นแต่ถ้าเกิดกิเลสแล้วตามใจกิเลสบ่อยๆจะเป็นเหตุให้ใจซามลงส่งผลให้มีรูปซามได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้าหมองคล้ำราศีหม่นมืดลงกรรมใหม่ก็ฉายให้ดูผ่านหน้าตาแย่ๆอาจจะตั้งแต่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนนั่นเอง